ือเขาจะมีลีลาเขาจะแบบเล่นละครอะไรเงี้ยคุณครูจะมาส่งแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังถ้าสมมติว่าวันไหนไม่มีอะไรซึ่งเราก็พยายามให้ลุ้นให้เป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้พูดอะไรแต่บางวันก็จะบอกว่าวันนี้น้องพีเล่นกับเพื่อนแรงนะตอนนี้ออยมีไลน์ผู้ปกครองในห้องอ่ะแทบจะครบวงแล้วนะคะคือถ้าลูกเราโดนทำอ่ะเรายังไม่เครียดเท่านะ ใช่ไหมพอแต่ลูกเราไปแบบทำคนอื่นเนี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเกรงใจก็ต้องว่าตามผิดถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้เขาโตมาแบบไม่ใช่ว่าเราแบบซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องทั้งด้านดีและไม่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็จะมีแบบความเป็นตัวตนน่ะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างพิธีเนี่ยเขาก็จะเป็นปัจเจกชัดขึ้นเรื่อยๆ ส่วนน้องพีเขาก็จะเริ่มมีแบบดราม่าเริ่มแบบทำท่างอนเวลาเขามาฟ้องเขาจะมีท่าของเขาแบบพิธีเขาทำนี้น้องพีเขาก็จะแบบคือเขาจะมีลีลาเขาจะแบบเล่นละครอะไรเงี้ยมีเรื่องมาฟ้องฟ้องเก่งฟ้องบ่อยแล้วก็พิธีก็จะเป็นแบบพอโดนน้องฟ้องก็จะไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะเหมือนแบบจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ใช่ไม่รู้แม่อะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาต่อเรียนมีคำแปลกๆมาที่บ้านบ้างก็มีครับมีบ่อยๆคือบางทีมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงแปลกเพียงแต่ว่าเราก็จะงงว่าทำไมเด็ก4ขวบถึงแบบถึงเลือกใช้คำนี้อย่างเมื่อวันก่อนก็คือไปเดินช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบของเล่นชิ้นหนึ่งเขาก็เดินมาบอกแต่คือเราบอกว่าซื้อได้ชิ้นเดียวแต่เขาอยากได้2ชิ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่น้องพี่รักเขานะคือใช้คำว่ารักเขาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ว่าแบบมันจะทริกเกอร์พ่อแม่ว่าแบบว่ารักเลยเหรอลูกจะรู้สึกใจอ่อนซื้อให้คือมันเป็นความรู้สึกงงว่าอะไรจะผูกพันง่ายขนาดนี้เพิ่งมาเจอกันใช่ไหมเออรักเขาทุกวันฮะปกติเวลาไปรับอ่ะเขาคุณครูจะมาส่งแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังถ้าสมมติว่าวันไหนไม่มีอะไรซึ่งเราก็พยายามให้ลุ้นให้เป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้พูดอะไรแต่บางวันก็จะบอกว่าวันนี้น้องพีเล่นกับเพื่อนแรงนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนนั้นคนนี้ตอนนี้ออยมีไลน์ผู้ปกครองในห้องอ่ะแทบจะครบวงแล้วนะคะไปขอโทษเขาแบบว่าขอโทษแทนลูกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมันก็เป็นอุบัติเหตุบ้างอะไรเงี้ยบางทีมีขวนกันอะไรเงี้ยเล็บยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแค่เล่นกันเฉยๆแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยใช่อย่างน้องพีอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขาก็เริ่มแบบอาจจะเป็นเพราะเป็นเด็กผู้ชายด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆออยไม่ได้ให้เขาดูการ์ตูนที่เป็นต่อสู้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขารู้จักสไปเดอร์แมนอาจจะรู้จักแบบไม่รู้ผ่านอะไรอ่ะแล้วก็รู้จักกัปตันนาฬิกาของเขาก็คือกัปตันอเมริกาแล้วเขาก็จะต่อสู้กันแล้วก็เอาไดโนเสาร์มาผสมก็เอาหมวกกันน็อกมาใส่แล้วก็หัวชนกันแล้วก็บอกว่าคนนึงเป็นสไปเดอร์แมนคนนึงเป็นกัปตันอเมริกาอะไรเงี้ยใช่แล้วอันเนี้ยพอเวลาเขาไปเล่นที่โรงเรียนออยก็คิดว่าเขาก็คงเล่นเหมือนเขาเล่นที่บ้านอ่ะแต่พอดีว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีเพื่อนผู้หญิงด้วยแล้วบางทีเด็กผู้หญิงเขาไม่ได้เล่นเหมือนเด็กผู้ชายไงมันก็อาจจะแบบว่ามีแบบรุนแรงแรงเกินไปอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามดูกังวลกังวลคือถ้าลูกเราโดนทำอ่ะเรายังไม่เครียดเท่านะ ใช่ไหมพอแต่ลูกเราไปแบบทำคนอื่นเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเกรงใจคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะมีข้อตกลงว่าพ่อแม่นะคะเวลาถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในโรงเรียนจะซัพพอร์ตลูกยังไงหรือว่าจะไม่ตอบโต้หรือว่าก็ต้องว่าตามผิดถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้เขาโตมาแบบไม่ใช่ว่าเราแบบซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องทั้งด้านดีและไม่ดีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าคำว่าในสิ่งที่เขาผิดก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยทิ้งเราก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการอบรมอย่างทุกครั้งที่เวลาครูเขาบอกว่าวันนี้น้องพีซนอะไรเงี้ยก็จะบอกโอเคเดี๋ยวออยจะกลับไปสอนเขาให้มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วออยก็จะมาพูดย้ำเรื่องนั้นใช่แล้วก็จะไม่ได้มีฟีดแบ็กซ้ำเดิมกลับมาก็รู้สึกว่าโอเคก็ช่วยๆกันหลายๆทางกลับมาบ้านมีคำพูดแบบฟังครูมากขึ้นไหมคะแบบคือพ่อแม่อาจจะไม่ฟังแล้วแต่ครูบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าจะมีถ้าสมมติว่าออยลี่มาทำการบ้านแล้วนางก็แบบว่าอยากจะเล่นนางก็จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีงานไปส่งทีเชอร์นะก็จะมาทำเดี๋ยวทีเชอร์ไม่ให้ดาวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำการบ้านเพราะสุดท้ายแล้วเด็กก็จะกลัว
คือไม่รู้ทำไมถึงเด็กถึงไม่ค่อยกลัวพ่อแม่ก็ไม่รู้อะทั้งที่แม่ก็คือดุมากนะเขาจะกลัวคนอื่นแหละเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยมีความเกรงใจการดูแลน้องเขาล่ะแฟนน้องออยรู้สึกว่าออยดูแลแฟนน้องน้อยมากเลยอ่ะเพราะว่าเราแบบทำหลายอย่างมันไม่เหมือนตอนที่เรามีคู่แรกใช่ไหมคะเราก็เหมือนแบบให้เวลาเขาเต็มที่มากแบบเล่นกับเขาทั้งวันอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงจริงๆเพราะตอนนั้นมันก็โควิดด้วยเนาะเราก็จะอยู่บ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้แบบเริ่มมีงานเพราะว่าโควิดหมดแล้วงานก็กลับมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ไปโรงเรียนอีกตอนเช้าก็ตื่นพาพี่ไปโรงเรียนกลับบ้านมาปุ๊บอ่ะพี่ผู้ช่วยเขาก็อาบน้ำตัวเล็กลงมาแล้วก็อาจจะได้ดูเขาแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปรับคนโตอีกแล้วพอกลับมาปุ๊บคนโตก็จะต้องกินข้าวทำการบ้านวุ่นวายเล่นกันทะเลาะกันสอนกันอยู่งั้นหมดวันตัวเล็กออยก็จะอาบน้ำให้ก็พยายามจะแบบอาบน้ำเนี่ยคือจะเป็นหน้าที่ที่ออยจะไม่แบบปล่อยให้ใครทำเลยถ้าสมมติว่าออยแบบไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นนาทีที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดเขาก็เลยอยากเป็นคนอาบน้ำเองเขาเก็บแบบมีดูแลน้องดูแลน้องเล่นกับน้องหมายถึงว่าพี่ดูแลน้องใช่ฮะโอ้ยังคาดหวังให้ดูแลเล่นแรง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 ครับใกล้ๆจะเดินวิ่งได้แล้วใช่เตรียมพร้อมไงบ้างครับเตรียมพร้อมตอนนี้ก็คิดว่าจะไปซื้อหมวกกันน็อกมาให้นางใส่ละเพราะว่านางปล่อยปุ๊บวิ่งเลยแล้วก็ไม่แข็งแบบขายังไม่แข็งก็จะแบบเซไปเซมาแต่ว่าไม่ชอบให้อุ้มด้วยไม่ชอบให้อุ้มคือตอนนี้พอจะอุ้มปุ๊บก็จะทิ้งตัวแล้วเพราะเขาจะเอาแต่เดินแล้วก็เดินเร็วด้วยทั้งที่ก็เดินยังไม่แข็งต้องเคลียร์บ้านก่อนไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเลยฮะเพราะว่าของมันเต็มไปหมดเลยเราก็อยากจะเคลียร์เหมือนกันโฟมที่เอามาติดตามมุมโต๊ะเราติดพี่ก็ดึงออกติดจนโต๊ะเหนียวไปหมดแล้วอ่ะแต่โฟมไม่อยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ดึงออกใช่หรือตะกาวพี่ออต้องสอนน้องยังไงบ้างเวลาเล่นเต้นกับน้องพี่ชายเล่นกับน้องมันมีความก็พูดไปเรื่อยๆค่ะแบบเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะน้องตัวเล็กเห็นไหมเนี่ยสมัยตอนน้องพี่ตัวเล็กพี่ทีตัวเล็กนะมามีนะทุกคนจับเบามากเลยแล้วก็ไปเปิดคลิปตอนเขาเป็นเบบี้ให้ดูเขาก็จะรู้ตอนนั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็ลืมแต่ก็อาศัยว่าพูดย้ำๆเขาก็ฟังค่ะเขาก็จะแบบอุ๊ยแต่ก่อนน้องพี่ตัวเท่านี้หรอมามีจับน้องพี่เบาเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะทำน้องเบาๆพักหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมอ๋อ22ปีเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นจำได้ค่ะเราก็เล่นเป็นตัวประกอบท่านหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นแบบนางเอกเลยนะมันไม่ใช่เป็นนางเอกหรอกคือคนนางเอกก็คือต้องเป็นนักร้องใช่ไหมล่ะแต่ว่าคือในบริบทตรงนั้นน่ะมันก็มีพูดชื่อเราขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ MV ออกมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่ามันแบบมันเห็นผ่านๆตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่ก็ไม่ได้มีใครรู้จักจำได้อะไรก็ไม่มีสมัยนั้นมีแบบเฉียดออยพยายามจะเสนอตัวเขาตัวเองเข้ามาตลอดเวลาไม่ก็คือก็มีแคสโฆษณามีอะไรอย่างเงี้ยออยก็ถ่ายโฆษณามาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือกลับไปทำงานประจำดีกว่าถ้าแบบปัจจุบันนี้มีคนติดต่อไปเรื่องรับเชิญนู่นนี่ไปไหมครับไปครับให้ไปไม่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะอยากเห็นไงอ๋อไม่น่าจะได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขินกับการ acting หรอไปฝากด้วยนะครับผมเป็นผู้จัดการสามารถติดต่อได้